ที่สนามบินนานาชาติระดับโลกมีนักธุรกิจหญิงแต่งตัวดีจำเป็นต้องรอเวลาถึง3ชั่วโมงในการเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางเธอจึงตัดสินใจเดินไปซื้อหนังสือ1เล่มและคุกกี้1ห่อและเตรียมหาที่นั่งเพื่ออ่านและกินข้าวเวลาไปพลางๆเธอสอดสายสายตามองหาที่นั่งได้หนึ่งแห่งเมื่อนั่งลงก็เตรียมหนังสือและคุกกี้เพื่ออ่านและกินไปพลางๆเธอสังเกตเห็นว่าข้างๆเธอมีชายหนุ่มซึ่งนั่งเหยียดกายอย่างไม่สนใจใครว่าจะมีใครนั่งอยู่ข้างๆเขาสักครู่หนึ่งขณะที่เธออ่านหนังสือชายหนุ่มก็หยิบขนมคุกกี้ออกจากถุงซึ่งวางอยู่ที่นั่งระหว่างเธอกับเขาแล้วเขาก็กินมันทีละชิ้นทีละชิ้นเธอหันไปมองผู้ชายคนนั้นด้วยความโกรธแต่ไม่ต้องการทำเรื่องให้มันวุ่นวายเธอจึงทำเป็นไม่สนใจเธอเริ่มรู้สึกเบื่อที่จะกินคุกกี้และเฝ้ามองนาฬิกาในขณะที่ชายหนุ่มซึ่งเป็นผู้ขโมยไร้ยางอายกำลังกินคุกกี้ให้หมดสิ้นไปเธอเริ่มโมโหและคิดในใจว่าถ้าฉันไม่ใช่ผู้ดีมีการศึกษาแล้วล่ะก็ฉันจะชกหน้าเจ้าหมอนี่ให้แหลกไปเลยทุกครั้งที่เธอหยิบกิน1ชิ้นชายหนุ่มคนนั้นก็หยิบมันกิน1ชิ้นเช่นกันทั้งสองส่งสายตามองกันเมื่อคุกกี้เหลือเพียงชิ้นสุดท้ายเธอหยุดและอยากรู้ว่าชายหนุ่มจะทำอย่างไรชายหนุ่มค่อยๆหยิบคุกกี้ชิ้นสุดท้ายขึ้นมาแล้วก็หักออกเป็น2ชิ้นส่งให้เธอครึ่งชิ้นและกินเองครึ่งชิ้นเธอรับคุกกี้จากชายคนนั้นอย่างรวดเร็วและคิดในใจว่าผู้ชายคนนี้ช่างเป็นคนไร้มารยาทสุดๆช่างไร้การศึกษาไม่มีแม้แต่จะพูดคำขอบคุณสักคำจากนั้นเธอลุกขึ้นหยิบข้าวของทั้งหมดแล้วตรงไปยังประตูขึ้นเครื่องไม่แม้แต่จะเหลียวหลังกลับมามองหัวขโมยผู้ไร้มารยาทคนนั้นซึ่งยังคงนั่งอยู่ที่เดิมภายหลังจากที่เธอเข้าไปในเครื่องและนั่งประจำที่อย่างสบายแล้วเธอก็หยิบหนังสือที่อ่านค้างอยู่ขึ้นมาอีกครั้งในขณะที่หยิบหนังสือออกจากกระเป๋าก็พบว่ามีขนมคุกกี้หนึ่งห่อเธอตกใจมากถ้าคุกกี้ของฉันยังอยู่ที่นี่ก็แปลว่าคุกกี้ห่อนั้นเป็นของชายหนุ่มที่แบ่งให้เธอกินเธอลุกขึ้นทันทีและวิ่งออกจากเครื่องบินไปและเมื่อเธอวิ่งไปถึงที่นั่งของชายหนุ่มคงเหลือแต่ที่นั่งว่างเปล่ามันสายไปเสียแล้วที่จะได้ขอโทษชายหนุ่มคนนั้นระหว่างเดินกลับเข้าเครื่องเธอรู้สึกเจ็บปวดหัวใจเธอนั่นเองที่ไร้มารยาทเป็นหัวขโมยที่ไร้การศึกษาตัวจริงจบไปแล้วค่ะสำหรับคุกกี้ถุงนั้นของใครขอขอบคุณข้อมูลจาก mydeckd.com และขอได้รับความขอบคุณจากช่องสรรหามาเล่าสู่กันฟังสุดท้ายนี้อยากจะกล่าวเพียงว่ามีกี่ครั้งในชีวิตของคนเราที่ค้นพบในภายหลังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นการเข้าใจผิดมีกี่ครั้งในชีวิตที่เราขาดความไว้วางใจผู้อื่นและทำให้เราตัดสินผู้อื่นจากความคิดเย่อหยิ่งของเราเองซึ่งมันห่างไกลจากความเป็นจริงอย่างมากมายขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังอยู่เสมอพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ